รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยSB5 บัตรเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์จากธนาคารออมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์รายการที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณนั้นไม่พลาดเลยนะคะโดยเฉพาะกับขาช็อปขาชิมแล้วก็ขาแชทนะคะคุณผู้ชมต้องบอกค่ะว่าในครั้งนี้เนี่ยเรายังคงเลือกสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้กรุงเทพกันอีกแล้วเอาใจสำหรับคนที่อยากจะไปท่องเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับนะคะที่นี่ก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองค่ะก็คงหนีไม่พ้นนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือที่บอกว่าหนีไม่พ้นเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่อยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวาแต่ว่าตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก็คือโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นั่นเองค่ะโครงการที่นี่นะคะคุณผู้ชมคะมีประมาณ20กว่าไร่ด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญนอกจากว่าจะมีสินค้าชุมชนนั้นให้เรานั้นได้มีการช็อปนำกลับบ้านไปเป็นของฝากของใช้แล้วแน่นอนค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปสัมผัสกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่โครงการนี้มารับรองนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากเลยเอาเป็นว่าถ้ามาเที่ยวแบบนี้โอ้ถ้ามาคนเดียวอาจจะไม่สนุกสนานนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เดี๋ยวมาจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับแขกรับเชิญนะคะที่จะมาให้ความรู้กับโครงการนี้ว่าโครงการนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามมาเข้าไปทางด้านในได้เลยค่ะบัตรเดบิต GSB 5บัตรเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์จากธนาคารออมสินคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะมาก็อยู่กับน้องเกดเรียบร้อยแล้วนะคะที่อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นั่นเองสวัสดีค่ะน้องเกดค่ะสวัสดีค่ะน้องเกดเนี่ยถือว่าเราเป็นคนคอยให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่นี่ตลอดเลยใช่ไหมคะนั่นแปลว่าน้องเกดเองแน่นอนความรู้แน่นเลยนะคะดังนั้นพี่ถามนิดนึงก่อนว่าสำหรับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยคือเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรอะคะก็เริ่มต้นเลยก็คือมีคุณป้าประยงนะคะวรังนะคะแล้วก็ป้าไก่กับป้าก้อนคือ3ท่านเนี้ยเป็นคุณป้าที่น้อมก้าวถวายที่ดินให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะก็คุณป้าประยงเนี่ย21ไร่12ตารางวาแล้วก็มีเรือนไม้ริมคลองอีก31ห้องนะคะใช่ค่ะแล้วก็ป้าไก่กับป้าก้อนเนี่ยก็มาน้อมก้าวถวายให้ภายหลังอีก5ไร่รวมตอนนี้โครงการก็เป็น26ไร่เศษๆค่ะซึ่งก็จากว่าที่พี่มองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยก็คือเกิดขึ้นทั้งสองข้างทางเลยใช่ทั้งสองฝั่งเลยค่ะก็จะในส่วนด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าตรงนี้ของเราจะอยู่ในส่วนของลานใช่ลานเขาเรียกว่าลานวัฒนธรรมนาขาวลังค่ะก็คืออานามสกุลคุณป้ามาตั้งชื่ออ๋อเพื่อให้เกียรติกับเจ้าของที่เขามอบที่ดินให้เรานั้นได้ทำประโยชน์นั่นเองใช่ค่ะอ๋อแล้วที่เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วคะก็ปีนี้เป็นปีที่11แล้วค่ะปีที่11นานมากเลยแล้วอย่างแบบชุมชนนี้ก็คือสามารถเข้ามาเอาของมาขายได้เลยอย่างนี้หรอใช่ค่ะก็คือเรามีพื้นที่ค่ะเราก็เลยเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในโครงการเพราะจุดประสงค์หลักของโครงการค่ะก็คือการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาหลังชื่อของโครงการใช่ไหมคะอนุรักษ์เนี่ยคือการอนุรักษ์อาชีพวิถีชีวิตชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านของจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ให้โอกาสสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อที่จะเขามีพื้นที่เนี่ยมาขายก็มีรายได้ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้นี่คือนอกจากว่าชุมชนเนี่ยจะสามารถมาขายของได้แล้วนักท่องเที่ยวมาซื้อของกลับไปนักท่องเที่ยวเองสามารถที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมก็พื้นที่ในโครงการนะคะเราจะแบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกก็จะมีเตาตาลอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ก็คือเป็นเตาที่เราจะเป็นศูนย์เรียนรู้การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวสามารถเข้าไปชมเข้าไปลองทำนะใช่แล้วก็ลองชิมได้เขาก็จะเห็นว่าอาชีพดั้งเดิมเนี่ยทำยังไงบ้างใช่ไหมคะแล้วก็มีการไปรับซื้อน้ำตาลมาจากชาวบ้านจากชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้กระจายอาชีพให้เขาไปนะคะแล้วก็มีร้านผัดพัดที่เป็นร้านที่เรียกว่าหน้าร้านให้กับชุมชนไปรวบรวมสินค้ากลุ่มวิสาหกิจกลุ่มชุมชนนะคะรวบรวมสินค้ามาไว้ในร้านก็เป็นของเด่นของดีของจังหวัดทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มีร้านวัฒนธรรมที่บอกว่าให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนมาเช่าพื้นที่
ขายขนมขายอาหารนะคะที่เรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยเพราะว่าเรามีน้องๆตามโรงเรียนศิลปินในชุมชนค่ะมาแสดงความสามารถดนตรีไทยโขนอังกะลุงอะไรพวกนี้ค่ะก็มาแสดงกันที่ลานวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยในวันเสาร์อาทิตย์บ้างวันหยุดนักขัตฤกษ์บ้างค่ะแล้วก็จะมีจุดที่4ก็คือร้านชานชาลาจะเป็นเหมือนที่สาธารณะเลยค่ะแต่ว่าเรามีโต๊ะเก้าอี้เนี่ยไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถซื้อขนมซื้ออาหารจากในชุมชนเข้ามานั่งทานในร้านได้เลยเรามีเมนูแนะนำของร้านด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปชิมชื่อน้ำม่วงชื่นชานชาลาชื่อยาวไปน้ำม่วงชื่นชานชาลาก็คือม่วงชื่นนะคะเป็นชื่อน้ำชานชาลาเป็นชื่อร้านค่ะม่วงอะค่ะสีม่วงจะดอกอัญชันว่าแล้วไงชื่นก็คือเวลาดื่มแล้วชื่นใจแต่ไม่ใช่อัญชันมะนาวนะคะเพราะเป็นอัญชันตะไคร้มะนาวแล้วก็ใบสะระแหน่ต้มผสมกันเลยใช่ค่ะเดี๋ยวลองไปชิมดูนะคะแล้วก็เป็นสูตรพระราชทานด้วยถ้าติดใจก็สามารถเอาสูตรกลับไปทำได้ด้วยค่ะที่สุดท้ายของเราก็จะเป็นห้องนิทรรศการชุมชนซึ่งเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป1เดือน2เดือนทีก็คือให้คนในชุมชนที่มีฝีมือค่ะนำผลงานนะคะมาวางมาโชว์มาจัดแสดงแล้วก็ที่เป็นห้องนิทรรศการมีชีวิตด้วยคือว่าเชิญวิทยากรที่มีผลงานนะคะทำผลงานมานั่งสาธิตโชว์เลยมานั่งสอนใครสนใจก็ไปเรียนได้เลยค่ะน่าสนใจมากเนี่ยคือกิจกรรมหลักๆที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะคุณผู้ชมคะมาซื้อของอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาทำกิจกรรมด้วยใช่ค่ะนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราเป็นว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องเกดเนี่ยพาเราไปทัวร์ทำกิจกรรมแต่ว่ากิจกรรมแรกนั้นจะเป็นอะไรตามพวกเราทั้งสองคนมาเลยค่ะไปค่ะพี่ตั้งไปด้านไหนด้านนี้เลยนะแล้วตอนนี้เรามาถึงกันที่เขาเรียกว่าอะไรนะเตาตานเตาตานใช้พัฒนานุรักษ์ค่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะเห็นตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการแรกเลยไหมใช่เราต้องทำยังไงก่อนบ้างคะก็เราก็เดี๋ยวจะปีนขึ้นไปปาดสาธิตนะคะก็คือปาดการเคี่ยวปาดน้ำตาลมะพร้าวจากงวงมะพร้าวค่ะงวงก็คือชาวบ้านเรียกงวงใช่ไหมคะแต่ก็คือเกสรมะพร้าวนี่แหละค่ะไปปาดเอาน้ำหวานลงมาแล้วก็จะมาเคี่ยวที่เตาเคี่ยวน้ำตาลของเราค่ะเป็นเตากล่องคือทุกอย่างนี่คือเราไม่ได้ใช้เป็นเตาแก๊สเราใช้เป็นเพลิงจากนี่แหละก็คือการทำความสะอาดสวนของเราเนี่ยค่ะก็คือเอามาใส่เตาขับฟืนค่ะแล้วอย่างเงี้ยกว่าเราจะได้เป็นเจ้าน้ำตาลแบบนี้เนี่ยพี่อยากรู้ว่ามันใช้เวลานานไหมอ่ะก็เฉพาะเวลาเคี่ยวก็ชั่วโมงครึ่งค่ะเคี่ยวเสร็จแล้วก็ลงมากระทุงน้ำตาลอีกประมาณ15นาทีเสร็จแล้วก็มาตักหยอดใส่กระทงใบตองเล็กๆอะค่ะก็รวมๆแล้วก็เกือบ2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงไม่รวมขั้นตอนการปาดนะคะเฉพาะการเคี่ยวอย่างเดียวแล้วปาดนี่นานไหมกว่าจะได้ปาดก็คือจะมีชาวบ้านที่ขึ้นไปปาดเนี่ยปาดอีกสองเวลาต่อวันนะคะก็คือประมาณ4-5ปาด1รอบแล้วก็ประมาณ3-4 โมงเย็นอีก1รอบก็คือปาดทิ้งเอาไว้ค่ะแล้วก็กระบอกเนี่ยรอน้ำตาลเอาไว้ใช่อย่างเช่นเราปาดเมื่อเช้าแล้วก็บอกรอไว้ค่ะแล้วเมื่อตอนเย็นประมาณ3-4ก็ขึ้นอีกรอบนึงไปเก็บน้ำตาลที่อยู่ในกระบอกลงมาแล้วก็ปาดใหม่เพื่อจะไปเก็บเช้าพรุ่งนี้ค่ะเอ้ยอารมณ์คล้ายกับกรีดยางพาราใช่ค่ะประมาณคือใช่เลยนะคุณผู้ชมคะอารมณ์เดียวกันนะแต่ว่าที่นี่เห็นบอกว่าเราก็มีเครื่องทุ่นแรงมาเพิ่มด้วยก็จะเป็นการพัฒนาควบคู่กันไปก็คือเราอนุรักษ์วิถีแบบเดิมใช้เตาปองใช้การกระทุ้งแต่ว่าเราก็มีการพัฒนาก็คือใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยแต่ว่าเราก็เอาไว้สำหรับถ้าคณะดูงานมาเราก็ยังทำอนุรักษ์ไว้ให้ดูเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเครื่องมือทุ่นแรงเนี่ยเราไว้สำหรับน้ำตาลเยอะไม่มีคณะดูงานก็เป็นการทดทุ่นแรงของคนเจ้าหน้าที่ของเราไปด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นการสาธิตเขาเรียกว่าตัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าการปาดน้ำหวานนะคะก็คือปาดจากที่งวงค่ะที่ชาวบ้านจะเรียกว่างวงหรือจันเพราะว่าลักษณะเขาคล้ายๆงวงช้างค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะพอปาดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมีน้ำหวานนะคะหยดลงมาใช่ค่ะซึ่งในกระบอกค่ะเมื่อก่อนจะใช้เป็นกระบอกไม้ไผ่สีสุกเพราะว่ากระบอกจะหนาใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้หายากมากค่ะเราก็เลยใช้เป็นกระบอกพลาสติกแทนแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะแล้วเราก็ใส่ไม้พยอมค่ะลงไปในก้นกระบอกก่อนพอเราปาดน้ำหวานปุ๊บน้ำหวานเขาหยดลงมาเจอค่ะไม้พยอมเขาก็จะกันบูดไปในตัวเองโดยที่เราไม่ใส่สารกันบูดค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะน้ำหวานที่ปาดไว้ค่ะอ๋อนี่นะคะคุณผู้ชมซึ่งยังคงมีผึ้งแล้วก็เศษไม้พยอมดูอยู่ใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปกรองกันอีกทีนึงใช่ค่ะก็ต้องมีการกรองเอาพวกไม้พยอมเศษแมลงพวกนี้ออกไปค่ะแล้วก็จะเอาน้ำหวานลงไปเคี่ยวในกระทะได้แค่นี้เองเหร
น้อยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิกว่าจะได้มาแล้วอย่างเงี้ยต้นนึงจะมีงวงอยู่กี่อันนะคะหรือว่าก็ใน1เดือนนะคะจะใช้ได้ใน1งวงเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ1เดือนก็คือเพราะว่าปาดทีเนี่ยประมาณ 80-100 ครั้งเลยที่ปาดได้นะคะอ๋อใช่พอปาดไปเรื่อยแล้วมันก็จะหายไปใช่แล้วก็งวงใหม่ก็ออกมาใช่ค่ะใน1ต้นนะคะจะปาดได้ปีนึงค่ะจะปาดได้ประมาณ8งวงค่ะปีนึง8งวงก็ทำได้8เดือนติดต่อกันเพราะว่าชาวสวนเขาจะมีเขาเรียกว่าช่วงพักต้นนะคะประมาณ 3-4 เดือนที่พักต้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเพราะว่าพอหน้าร้อนต้นมะพร้าวเขาก็จะให้น้ำหวานที่น้อยใช่ค่ะเขาก็เลยจะพักต้นประมาณ3เดือนแล้วก็มาปาดใหม่8เดือนต่อกันประมาณนี้แล้วอย่างเงี้ยพี่อยากรู้ว่ารับซื้อจากเกษตรกรเนี่ยเท่าไหร่อะคะก็ถ้าเมื่อก่อนนะคะก็จะถังนึงเนี่ยก็แค่30บาท40บาทแต่ตอนนี้เราให้เขาทำใช้ไม้พยอมไม้พยอมคือต้องปีนปาดถึง2รอบเขาจะเสียค่าแรง2ครั้งใช่ไหมคะเราก็เลยให้ราคาเขาที่สูงขึ้นขยับขึ้นให้ใช่เป็น110บาทถึง140บาทต่อถังต่อถังใช่ค่ะก็เราก็ได้น้ำตาลที่คุณภาพดีไม่มีสารเคมีแล้วเขาก็มีเขาเรียกว่าได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นในการเคี่ยวน้ำตาลก็เป็นแรงจูงใจให้เขากลับมาทำอาชีพนี้กันเนาะไหนๆก็เป็นแบบว่าพืชที่อยู่ในจังหวัดอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นพืชประจำเลยเพราะว่าเยอะมากไปที่ไหนก็มีสวนมะพร้าวใช่นะคะอ่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปไอ้นี่กันดีกว่าเขาเรียกว่ามาแล้วเราก็ต้องตักหน่อยนะใช่ถ้าเราไม่ตักนี่ถือว่าเรามาไม่ถึงจริงๆนะหยอดน้ำตาลกันเดี๋ยวมีให้ชิมด้วยค่ะได้เลยชอบชิมมากนะคะไปค่ะเริ่มทำตัวเจ้าน้ำตาลเนี่ยตอนที่เราเทเข้าไปขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องใส่ประมาณเท่าไหร่อ่ะก็คือในน้ำตาลที่เราจะไปเคี่ยว1กระทะค่ะเราจะใส่น้ำตาลใสน้ำตาลใสก็คือน้ำหวานมะพร้าวค่ะ40ลิตรนะคะเคี่ยวแห้งไปเรื่อยๆแล้วก็จะเหลือน้ำตาลมะพร้าวแค่6กิโลกรัมค่ะโอ้โหคือจากแบบเต็มเต็มเปิ่มๆอย่างนี้นะจากเต็มกระทะค่ะเหลือแค่6กิโลโอ้โหถือว่าคุณผู้ชมเหนื่อยนะกว่าเขาจะหามาให้เราได้เยอะขนาดนี้เนาะเพราะว่าใน1ต้นนะคะที่เราปีนขึ้นไปปาดน้ำหวานถ้าเป็นมะพร้าวพันเตี้ยค่ะได้แค่ประมาณ500 ml หรือประมาณครึ่งลิตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นใน1กระทะค่ะก็จะต้องหลายสิบต้นเลยค่ะใช่ถ้าเป็นมะพร้าวต้นใหญ่ที่เป็นมะพร้าวแกงที่เขาเอาเนื้อมาขูดขันกะทิค่ะ1งวงที่เราปาดอ่ะก็จะได้ประมาณ1ลิตรก็คือประมาณ40ต้นใหญ่ก็ได้ถึง1กระทะโอ้โหใช้เยอะเหมือนกันเนาะทีนี้นะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูทางด้านหลังเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะน้องเกดใช่ไหมใช่ค่ะในตอนนี้มีพี่ๆเขามีการกระทุ้งอยู่นะคะตอนนี้เรามาตักน้ำตาลกันแล้วนะคะก็พี่ก็ตักอุ้ยตักพอดีช้อนนะคะส่วนอันนี้ค่ะเขาก็จะมีตัวอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบใช่ค่ะเป็นพิมพ์รองไว้ไม่ให้กระทงมันนิ่มแล้วแบนนะคะส่วนอันนี้ก็ให้ชาวบ้านเนี่ยทำมาให้เราใช่ค่ะก็คือเราใช้กระทงใบตองแห้งนะคะในการเอามาบรรจุน้ำตาลแพ็กน้ำตาลเพราะว่าเราสามารถกระจายรายได้ค่ะให้ชาวบ้านในชุมชนอยู่กับบ้านนะคะคนแก่นะคะก็อยู่กับบ้านเลี้ยงหลานอยู่บ้านเลี้ยงหลานเย็บกระทงใบตองให้เราค่ะได้ใช่ค่ะแล้วที่เราใช้ค่ะเราก็ไม่ได้ใช้แม็กนะคะเราใช้เป็นไม้กัดสังเกตว่ามันจะเป็นไม้กัดอันเล็กๆค่ะมีทั้งกลุ่มหลาวไผ่ให้เราแล้วก็กลุ่มที่เย็บกระทงเย็บกระทงให้เราใช่ค่ะไหนจะคนตั้งแต่ปลูกต้นกล้วยที่เอาใบตองมาเจียนอีกแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมก็ทำที่เนี้ยต้องแข่งกับเวลาใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลจะแข็งเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะเริ่มแข็งตัวค่ะเพราะถ้าแข็งตัวเราจะตักมาตักหยอดแบบนี้ไม่ได้ค่ะแล้วก็โดนความเย็นก็คือโดนพัดลมก็ไม่ได้ด้วยใช่เพราะว่าน้ำตาลจะเกิดความชื้นแล้วก็จะไม่เสร็จตัวค่ะแล้วอย่างนี้นี่คือนักท่องเที่ยวคือนอกจากว่าเราจะซื้อที่นี่ก็ได้หรือว่าจะไปซื้อข้างในก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือที่ส่วนใหญ่เราจะเน้นขายที่นี่เพราะว่าเราต้องการให้คนเข้ามาดูการเคี่ยวน้ำตาลใช่ค่ะได้มาเห็นได้มาชิม
เขาก็จะเหมือนว่าเห็นว่าน้ำตาลเนี่ยมันทำยังไงบ้างได้รู้จักน้ำตาลมากขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าด้านนอกก็มีบ้างค่ะก็คือว่าในโครงการเรามีหลายส่วนเราก็จะกระจายไปเพื่อนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่มีเวลาเข้ามาก็สามารถอุดหนุนโครงการได้ค่ะผู้ชมคะนี่ก็เป็นขั้นตอนที่จะเตรียมแพ็คใส่ถุงนะคะอย่างเงี้ยพี่อยากรู้ว่ากว่าจะเซตตัวให้เย็นเนี่ยใช้เวลานานไหมคะประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็จะเย็นพอเย็นตัวปุ๊บเราก็จะไปแพ็คก็จะแพ็คใส่ถุงต้องให้เย็นก่อนถึงจะแพ็คได้ไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลเขาจะละลายได้ผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการเรียกได้ว่าเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมอื่นอีกนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนเนี่ยไปทำกันต่อเลยค่ะน้องเกดค่ะก็พาเรามากันที่ชื่อร้านพัดใช่ค่ะพัดพัดก็คือพัทระบวกพัฒนาค่ะค่ะเป็นคำการเล่นคำของคำค่ะที่มาของชื่อร้านนี้เห็นบอกว่าสมเด็จพระเทพใช่พระองค์ท่านทรงตั้งไว้ให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งชื่อทั้งโลโก้เลยค่ะเพื่อเป็นเหมือนแบรนด์นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ไปติดบนตามสินค้าต่างๆเพื่อจะแชร์ไปทั่วประเทศเลยแต่ว่าที่ร้านพัดที่จะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงเนื่องจากว่าเราค่ะทำงานร่วมกับชุมชนเป็นหลักเราก็จะรับซื้อสินค้าชุมชนมาถึง 70% อีก 30% ถึงจะเป็นพัดของโครงการอื่นที่แชร์กันเข้ามาค่ะอ๋อแปลว่าที่นี่ที่เราเห็นอยู่ก็คือจะเป็นของดีของชุมชนนะคะคุณผู้ชมกระทั่งมีแบบป้ายนะเบสเซลเลอร์เลยนะบอกว่าขายดีแปลว่าถ้าเกิดมาแล้วถ้าไม่ได้ซื้อของขายดีเขาเนี่ยถือว่าเรามาไม่ถึงเหมือนกันนะคะใช่ค่ะที่นี่ส่วนมากแล้วจะมีอะไรที่ชาวบ้านนำมาวางขายบ้างก็ถ้าสินค้าหลักๆเลยค่ะที่นี่เราเป็นสวนมะพร้าวใช่ไหมคะเราก็จะเน้นเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะมีตะกร้ามีฝาชีสารจากก้านทางมะพร้าวหรือว่าจะเป็นสบู่โลชั่นจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเต็มเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็สมุนไพรในท้องถิ่นค่ะแล้วก็จะมีเรามีนาเกลือค่ะเพราะเราเป็นเมืองสามน้ำใช่ไหมคะเราก็จะมีนาเกลือด้วยก็จะมีดอกเกลือนะคะมีเกลือสปาเกลือขัดผิวอันนี้จะเป็นดอกเกลือค่ะคุณผู้ชมก็คือเอาไว้ปรุงอาหารได้ใช่ค่ะดอกเกลือเนี่ยคือเป็นเกลือที่ดีที่สุดสำหรับเกลือเลยเพราะว่ามันจะลอยตัวขึ้นมาก่อน มันอยู่ในน้ำเค็มแค่ประมาณ15วันเค็มไม่มากแต่พวกแร่ธาตุสารอาหารนะคะจะอยู่ในหมดใช่ค่ะเวลาทำอาหารก็ทำให้อาหารรสชาติอร่อยขึ้นด้วยอ๋อนี่คุณผู้ชมคะใหญ่ขนาดนี้หลายคนบอกอุ๊ยเป็นลอยแน่เลย30บาทนะคะกระปุกสี่เหลี่ยมก็มีนะกระปุกสี่เหลี่ยมอันนี้เท่าไหร่เนี่ยกล่อง70บาท70โหใหญ่มากว่าเลยแต่ว่าที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเขาเอาเกลือเอามาเนี่ยเพิ่มเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวใช่ค่ะตัวเกลือเราเอาเกลือน่ะมาบดให้มันละเอียดใช่ไหมคะแล้วก็ใส่สมุนไพรลงไปทำให้เกลือน่ะมีสรรพคุณมากขึ้นไปขัดผิวขัดหน้าหรือว่าไปสปาเท้าก็ได้ค่ะนี่แปลว่าสูตรนี้นี่คือขายดีสุดเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะสูตรน้ำนมอันนี้เป็นโอ้ยสูตรน้ำนมค่ะแล้วอยู่จะนุ่มค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขายดีเลยนะคะของชุมชนเราก็คือเป็นตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเฮ้ยเพราะว่าเรามีมะพร้าวเยอะใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นอันนี้เป็นวิธีโบราณก็คือเอามาคั้นเลยค่ะคั้นให้ด้วยตัวน้ำกะทิออกมาแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะ3วัน3คืนเสร็จแล้วเอาตัวกะทิที่เราแช่ไว้ค่ะมาตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเขาจะมีตัวน้ำมันลอยขึ้นมาเป็นลอยขึ้นมาใช่เขาก็เลยจะเรียกว่าสกัดเย็นใช่ไหมใช่ค่ะสกัดเย็นคือเอาไปแช่ในตู้เย็นแต่ถ้าสกัดร้อนก็คือเอาไปคั่วใช่ใส่ผมทาผิวหรือว่าทานก็ได้เนี่ยคือเราจะบอกนะว่าแบบว่าหลายคนนะที่บอกว่าหาเรื่องของการทำอาหารแบบคลีนใช่ค่ะเนี่ยพวกอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มในคลีนที่หลายคนเนี่ยเลือกไปเปลี่ยนเหมือนกันทำอาหารเนี่ยเขาใช้เป็นน้ำมันแบบนี้แทนแล้วใช่ใช่ค่ะก็คือทานไปก็มีผลดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ300บาทถูกมากตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ำยาล้างจานของพัดจะเป็นสินค้าตัวใหม่ก็คือว่าล้างจานแล้วสามารถระยุงได้ด้วยเพราะตัวนี้เป็นกลิ่นตะไคร้หอมกับยูคาลิปตัสค่ะเวลาเราล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานไหลลงไปในท่อใช่ไหมตัวกลิ่นไอตัวยูค่ะก็จะหนีเพราะว่ากลิ่นของเขาลองดมได้นะคะอย่างนี้พื้นที่ไหนนะคะที่แบบว่ามีแบบยุงวางไข่เยอะใช่ที่ได้กลิ่นแล้วกลิ่นนะคะตะไคร้หอมกับยูคาลิปตัสก็ใช้อันนี้เอาไปล้างจานเนาะจะได้แบบว่าไล่ยุงไปด้วยยุงจะได้ไม่ต้องมาวางไข่ในน้ำแล้วก็เดี๋ยวนำมาซึ่งโรค
ไข้เลือดออกไปอีกนะคะถ้างั้นเอาไปว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวมาขอช้อปปิ้งก่อนแต่ว่าน้องเกดเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูจุดอื่นต่อเพราะว่าที่นี่มีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอซื้อเกลือดีกว่าพี่มาตั้งทีแล้วนะคะมาค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนท้องถิ่นรู้จักการนำเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมาสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกทั้งยังทำให้ชุมชนนั้นมีความสามัคคีเข้มแข็งสานต่อภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวอัมพวาในอดีตให้คงอยู่แล้ววันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วค่ะแต่กิจกรรมที่นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้าเราจะมาติดตามชมกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ